ใส่เกียร์ถอยหลังดิใส่เกียร์ถอยหลังหยุดหยุดเร่งเครื่องหน่อยลูกของม้วนเนาะม้วนต้องล็อกอะไรหรอล็อกก็ต้องล็อกต้องมีพินล็อกอยู่อ๋อโอเคเนี่ยคุณมีพินล็อกโอเคเนี่ยครับเอาพ่วงใส่พ่นยาอยากให้แนะนำว่าเริ่มต้นเนี่ยค่ะเราจะต้องซื้ออะไรบ้างคะครับก็ตอนแรกนะครับผมก็ตั้งใจอยากจะทำเกษตรแต่ปัญหาคือผมอยากจะให้เซฟเวลานะครับถ้าจะให้ใช้จอบใช้เสียมเนี่ยตอนแรกผมก็เป็นเกษตรคนหนึ่งนะครับเคยทำมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ทำนาทำไร่นะครับแต่ด้วยความที่เราตัวเราเล็กตอนนั้นนะครับเราก็เลยอยากรู้สึกว่าเราต้องผลิตรถที่มันเหมาะกับตัวเองนะครับก็เลยค่อยๆ คิดค้นขึ้นมาก็จากรถตัดหญ้าแล้วก็มีไถแล้วก็สูบน้ำแล้วก็บรรทุกตอนนี้เราพัฒนามาถึง10ประมาณ14รายการนะครับรถคันเดียวสามารถเปลี่ยนออปชั่นต่างๆเนี่ยได้ประมาณ14รายการครับหมายถึงว่าคือเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถไถคันใหญ่ๆแล้วแต่ว่าเราซื้อคันเล็กๆมาแล้วก็มาแยกส่วนที่เราต้องการใช่ไหมผมคิดว่าการที่เราใช้เครื่องจักรเล็กเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อยอย่างเช่น2งาน
สองไร่นะครับเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าเขาไม่ต้องพึ่งพาแรงงานนะครับประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งแรงงานเพราะว่าเราบางทีเราจ้างคนงานมาเนี่ยเราอาจจะต้องนั่งรอเขาแล้วก็มาต้องนั่งเฝ้าเงี้ยครับแต่ว่าเครื่องจักรที่เรามีให้เนี่ยคุณได้ประโยชน์เต็มๆเลยก็คือ1ประหยัดเงิน2คุณได้ออกกําลังกายด้วย3ก็คือคุณจะได้ในเรื่องของทักษะการทําเกษตรในการใช้เครื่องจักรนวัตกรรมแล้วก็เซฟเวลาด้วยครับอยากให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าคนนึงเนี่ยต้องการจะเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือเราอาจจะซื้อแยกส่วนได้แค่ 3-4 ส่วนอะไรอย่างนี้ครับสำหรับคนที่เขาทำสวนอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เยอะนะครับอย่างเช่นเขาซื้อแค่ตัวรถนะครับก็มีผันไถแล้วก็ล้อพวนดินก็คือโรตารี่แล้วก็ยกล่อง3รายการเนี่ยคุณก็ทำเกษตรได้แล้วครับคือยาวเลยครับก็คือใช้ได้เกิน10ปีครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเราจะใช้เน้นคุณภาพแล้วก็เหล็กค่อนข้างหนานะครับแล้วก็รับประกันให้ภายใน1ปีเนี่ยมีปัญหาเราเคลมให้ใหม่เลยครับใน3รายการที่ยกตัวอย่างมานี้ราคาประมาณเท่าไหร่ผมว่างบตรงนี้เราจัดไว้ตั้งแต่29,000 ถึง 39,000ก็เพียงพอแล้วครับ